ผู้นำ3ชาติยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีตัดสินใจเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานโดยเดินทางจากโปแลนด์เข้าสู่กรุงเคียฟด้วยขบวนรถไฟเมื่อวันที่16มิถุนายน2565หลังวางแผนมาอย่างเงียบๆหลายสัปดาห์ซึ่งทางเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสบอกว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญและเราต้องการส่งสารแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไปถึงชาวยูเครนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าตนและผู้นำอีก2ประเทศไม่เพียงหวังที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนเท่านั้นแต่เพื่อรับรองว่าความช่วยเหลือที่จัดเตรียมทั้งการเงินมนุษยธรรมหรืออาวุธจะยังคงถูกมอบให้แก่ยูเครนต่อไปตราบเท่าที่มีความจำเป็นสำหรับการต่อสู้ส่วนมาริโอดากี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีก็ชี้ถึงเรื่องสำคัญที่จะต้องผลักดันให้ยูเครนและรัสเซียเปิดเจรจาสันติภาพโดยเร็วที่สุดแต่ทว่าเงื่อนไขของข้อตกลงก็จะต้องเป็นสิ่งที่ยูเครนรับได้ด้วยทางนี้ทางฝรั่งเศสบอกว่าการมาเยือนในช่วงนี้เพราะจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้าซึ่งมีวาระการพิจารณาจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนเคยกล่าวหาทั้ง3ชาติล่าช้าในการจัดส่งอาวุธเพื่อช่วยต่อต้านรัสเซียโดยมองความเจริญของตัวเองสำคัญกว่าเสรีภาพและความมั่นคงของประเทศตนโดยโอเรซีอาร์เรสโตวิชที่ปรึกษาประธานาธิบดียอมรับว่ารู้สึกกังวลว่าทั้ง3ชาติจะกดดันให้ยูเครนต้องยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามซึ่งทำให้เกิดวิกฤตอาหารและเศรษฐกิจและให้ช่วยรักษาหน้าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียข้ามมาที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดโจไบเดนประธานาธิบดีเตรียมมอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมไปถึงปืนใหญ่ฮาวิเซอร์18กระบอกพร้อมกระสุน 36,000 ลูกระบบขีปนาวุธป้องกันชายฝั่งฮาพู2เครื่องปืนใหญ่จรวดวิทยุที่มีความปลอดภัยกล้องส่องตอนกลางคืนอีกหลายพันตัวและเงินทุนสำหรับการฝึกฝนหลังจากที่ผู้นำสหรัฐโทรศัพท์พูดคุยกับวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนกว่า41นาทีนอกจากนี้ยังมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีก225ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดหาน้ำดื่มเสบียงทางการแพทย์ที่สำคัญอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวและเงินสดแก่ชาวยูเครน